พลตำรวจโทชัดกุลดีหลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้งที่จังหวัดสกลนครใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกุสุมารอำเภอพนัสนิคมและอำเภอสว่างแดนดินเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลเพราะทุกปีมักเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมทำให้ปริมาณแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีปริมาณลดลงจนชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรพืชผลเสียหายก็ไปมาดูแล้วพบประชาชนที่นี่นะฮะโดยผ่านท่านสสผ่านท่านผู้ว่าไปเนี่ยว่าที่อำเภอกุสุมารเนี่ยแล้งจัดขาดน้ำขาดน้ำกินน้ำใช้ไปดูแล้วครับน้ำแห้งหมดเลยนะฮะเป็นลำน้ำที่น้ำไหลมาในฤดูน้ำนั้นก็แห้งไอ้แก้มลิงที่ทำไว้ประมาณผมดูนี่ประมาณสัก50ไร่ได้มั้งก็แห้งนะก็พบว่าแล้งจริงนะฮะหน่วยงานในพื้นที่เองได้ยื่นเรื่องเพื่อเสนอของงบประมาณในการจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทชัดกุลดีหลกได้เตรียมนำเข้าประชุมในครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป